ไปหาหมอแล้วบอกว่าเชื้อน้อยไม่มีเชื้ออะไรอย่างนี้ครับครับเรื่องที่สองนี่เป็นเหมือนภูมิแพ้ระบบหายใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็หายใจไม่สะดวกเป็นมักจะเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างนี้ครับตลอดเวลาครับครับแล้วตลอดเวลาเมื่อเช้าเป็นไหมเป็นครับตอนนี้ก็เป็นครับเดี๋ยวนี้เป็นนะโอเคฟังอยู่ตรงนี้หยุดตรงนี้เลยฮะครับคำว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นนะครับโอเคจะปรับตรงนี้คำว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นครับสังเกตครับหายใจเองครับจับประเด็นเลยแปลว่าเขียนเส้นตรงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอยู่ที่ว่าจะหายเป็นไหมหายเป็นแล้วจะอธิบายว่ายังไงนะครับมันต้องมีคำอธิบายถ้ามันหายเป็นโทษครับเป็นความรู้สึกโดยแท้แต่ความรู้สึกตัวเองให้ได้โทษครับโทษครับหายใจปกตินี่นะไม่ต้องเกรงไม่ต้องตะเบงเพราะมันไม่นี่เป็นศาสตร์ธรรมชาติแต่ควบคุมโดยจิตศาสตร์ต้องเข้าใจศาสตร์สองศาสตร์นี้ให้ได้ใช้ศาสตร์ด้านจิตควบคุมโทษครับเอาละผมสังเกตมาละพอเจ็บได้บอกครับพ่อตกลงเราเจ็บได้บอกเป็นข้อตกลงง่ายๆเพราะนี่คือเรื่องของการสัมผัสไม่ใช่นวดแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่กายภาพแง่ๆดูประหนึ่งว่ามันใช่แต่ยังไงก็ไม่ใช่ผมอธิบายคนละคนละรูปแบบที่มาอธิบายคนละองค์ความรู้ของผมเรื่องพลังงานครับอือหือขอโทษครับขอโทษครับ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 เอาละเดี๋ยวจะมีการถามต่อไปทีโทษครับผมโยนเยื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เกรงเพราะมันเป็นการมันเรื่องเหมือนปล่อยเปลโทษเออคำว่าเอาไหมครับที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่มันเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นอยู่ในจุดที่หายใจสะดวกไหมหายใจสะดวกขึ้นครับสะดวกขึ้นอยู่ในเกณฑ์พอใจไหมมันมีเกณฑ์อยู่ให้สมส่วนกับร่างกายเราที่ต้องการการหายใจแต่ละครั้งผมบอกไม่ถูกเงี้ยแต่ว่าคือมันเหมือนแบบมันดีรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ว่าก็ยังต้องคงต้องดูต่อไปมีอะไรค้างคาอยู่ไหมความรู้สึกที่มันขัดคาจะได้ปลดปล่อยที่มันค้างคาตามความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันถามคนเดียวไม่ได้เลยครับความรู้สึกก็ยังไม่ค่อยเชื่อแต่ว่ามันก็เนี่ยต้องรอดูครับแต่ไม่ค่อยเชื่อครับนี่เข้าใจไหมว่าตัวเองมันดีขึ้นแต่เข้าใจว่าดีขึ้นครับไม่ต้องเชื่อเราต้องก้าวข้ามความเชื่อเพราะต้องการความเข้าใจเพราะเขาเชื่อปุ๊บนี่จะถูกหลอกง่ายมากทุกวันนี้สังคมมนุษย์เชื่อปุ๊บถูกหลอกทันทีครับส่วนมาก 99% ที่นี่ห้ามเชื่อครับที่นี่จำไว้เลยครับเปิดตัวมานาน20กว่าปีไม่เคยให้ใครเชื่อภายใต้เงื่อนไขของคำว่าไม่เชื่ออย่าเชื่อนั้นต้องแชร์เอาตัวตนมาแชร์อะไรแชร์ด้านความรู้สึกหายใจอับติดขัดหลังจากผ่านมือไปแล้วอาการอึดอัดติดขัดนั้นได้คลี่คลายหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ต้องประมวลผลเองให้ได้
ประเมินตัวเองให้ได้จึงจะได้ว่ามนุษย์จะมีความสมบูรณ์ในตัวถ้าประมวลผลด้วยตัวเองไม่ได้ถือว่ายังไม่รู้จักตัวเองทุกเรื่องครับกินอาหารเหมือนกันประมวลผลให้ได้ว่าเออน่ากินต่อไปหรือหยุดกินได้ไม่ต้องไปบอกใครเล่นที่ไหนก็เหมือนกันถ้าประมวลผลว่าไม่ไหวแล้วอึดอัดต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปทุรุทุกันไม่ใช่วิสัยของคนที่เรียนรู้และเข้าใจโดยง่ายครับยุคนี้มันยุคของความเข้าใจไม่ใช่ยุคความเชื่อการจะเข้าใจต้องแชร์ระหว่างผู้ให้และผู้รับผู้ให้นั่งตรงนี้ผู้รับอยู่ตรงนั้นผู้รับมีปัญหาอาจจะไม่สะดวกที่เขาว่าภูมิแพ้ภูมินั่นคือเขาว่ามากี่ปีแล้วคำนั้นถ้านี้หลายเป็น10ปีแล้วเป็น10ปีคำว่าภูมิแพ้ภูมิเนาะเป็น10ปีกินยาทุกครั้งไม่ค่อยกินไม่ชอบกินยาเหรอครับโอเคดีมากตรงนี้ทุกเช้ามันจะปรากฏว่าไอจามใช่ครับพรุ่งนี้เช้าน่าจะเป็นคำตอบอย่างน้อยที่สุดจอกเปอร์เซ็นต์ออกมาครับพรุ่งนี้เช้าจะเป็นคำตอบให้ว่าโอหรือไม่โอแต่นาทีนี้มันจะรู้สึกก่อนแล้วว่าเออดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอึดอัดเหมือนเดิมหรืออึดอัดน้อยลงคำว่าอึดอัดดีเท่า 100% อาการอึดอัดนั้นอาการอึดอัดนั้นคลายหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าหายไปมากกว่า 85% ครับนี่แหละเราเรียกว่าประเมินผลครับ before ทุกคนจะไม่เชื่อดีแล้วที่ไม่เชื่อเพราะว่าความเชื่อนั้นทำให้มนุษย์โง่ความเชื่อก่อให้เกิดโง่ดูสิครับลุงหงอเรียนวิศวกรไปเชื่อวิศวกรโง่สิมันมาโง่เรื่องสุขภาพเข้าใจมั้ยครับไอ้ที่มาโง่ๆมันไม่ใช่โง่เรื่องวิศวกรโอเคนะต้องเข้าใจเพราะนาทีนั้นกำลังพูดถึงสุขภาพเก่งวิทยาศาสตร์ทุกสาขาแต่มาโง่เรื่องสุขภาพโอเคไหมครับต้องเข้าใจประเด็นให้มันตีมันแตกมิฉะนั้นเราก็กระจายประเด็นไม่ออกตัวเองก็จะวุ่นยุ่งวุ่นวายลุงออกจำแนกสิ่งเหล่านี้ให้กรุณาพิจารณาตามสักกายะขององค์ความรู้แต่ละส่วนที่เราเรียนเขียนอ่านกันมาฟังมาอ่านมาและทำตามเขามาบัดนี้ตัวเราน่าจะรู้จักตรงนี้ไม่ต้องพึ่งเขาคำว่าเขาก็แปลว่าหัวหน้ามั่งระบบสุขภาพแห่งชาติเขาว่าด้วยเรื่องอะไรกินทาฉีดใช่ไหมเราจะพยายามหลีกหาตรงนั้นหลีกนี้จากตรงนั้นเราไม่ไปร่วมวงบุญของเขาไม่ได้ไปเพิ่มปัญหาให้กับเขาเขาก็มีเยอะแล้วปัญหาของเขาที่พูดนี้แต่ว่าช่วยเขานั้นถ้าคิดเป็นนะ ใช่ไหมครับถ้าใครคิดเป็นเรากำลังช่วยเขาอยู่นะถ้าคนคิดไม่เป็นก็เขาก็อิจฉาเรานึกว่าเราไปแย่งอาชีพเขาคนที่คิดไม่เป็นจะเป็นยังไงครับหวังว่าลุงหงอกไม่แย่งอาชีพใครแน่นอนขอให้อาชีพใดๆให้ประสบความสำเร็จแล้วอย่าเบียดบังกันอย่าทะเลาะกันอย่าเอาเปรียบกันขอฉะนั้นสังคมมนุษย์นอกนั้นก็ขอคนกินผมก็ขอคนกินเวลาทุกวันใช่ไหมตู้ขออยู่ข้างนอกครับ ใครจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็เดินกลับบ้านไม่ใช่หรอว่านะครับแปลงมาที่นี่ก็มีแค่นี้มีคนช่วยทำงานอยู่ที่คนมาที่นี่ต่อวันก็เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้จ้างใครครับหรือจ้างก็มีนะก็มีการชาร์จเนี่ยเราไม่จ้างใครเพราะเราถือว่ามนุษย์ต้องมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมถ้าไม่มีมันก็ไม่น่าจะเป็นลุงออกมั้งลุงออกมีแน่นอนเมตตาธรรมและคุณธรรมลุงออกมีแน่นอน
ในการที่จะแชร์ในสิ่งที่ตัวลุงหมอกรู้และมีอยู่ถ้าใครรับแชร์ไปคนนั้นก็ได้รับประโยชน์จบเนาะใส่กันเทนยังว่าแล้วก็ขอรอสักหนึ่งหลังโอเคนะเอาละแล้วก็พูดไปตามภาวะเนื้อผ้ามีอย่างหนึ่งที่จะให้ช่วยไหมครับนอกเหนือจากที่บอกว่าได้ไปได้80%ละบางทีนี้จริงเรื่องแรกเขียนเป็นลำดับแรกเลยฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องไม่มีเชื้อเนี่ยไม่มีเชื้อเนี่ย MDอะไรลงดีตัวท้าย digestion M ก็คือ mon MCD เนี่ยโรค MCD ที่เขาว่า MCD คือไม่มีเชื้อมีเชื้อเขาก็เอาไม่อยู่ทุกวันเขาเห็นเชื้อแต่เขาเชื่อมันทำลายไม่ได้ผมก็บอกว่าเห็นไม่จริงถ้าเห็นจริงเขาต้องทำลายเชื้อตัวนั้นได้ชัดเจนที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราว่าไปถ้าเขาเห็นจริงมีจริงเขาต้องมาทำได้ทำลายได้แต่ผมไม่เคยยอมรับคำว่าเชื้อโรคลุงหมอไม่เคยยอมรับคำว่าเชื้อโรคหากแต่ยอมรับคำว่าสัตว์โรคตัวเล็กสารโลกอย่างเราเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กก็พึ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่ต้องมีเมตตาต่อเขาต้องไม่ไปฆ่าเขาไม่ไปหาตัวเขามาจับฆ่านั่นคือรูปแบบของวิชาต้องหาให้เจอหาตัวนั้นมาจับฆ่าที่เห็นที่เจอเขาก็ว่าเขาจริงนะถ้าจริงมันหมดไปทั้งโลกแล้วไวรัสไวรอยเชื้อโรคแต่ว่าเห็นไม่จริง อย่าดิ้นภาษาหน่วยพูดแล้วท่านดิ้นแปลว่าเสียสนนชัยเข้าไหมพูดในกรอบธรรมชาติดีกว่าสัตว์โลกย่อมพึ่งพากันที่นี่ไม่ฆ่าอะไรทั้งสิ้นยกเว้นยุงก็อยู่เฉยเข้ามาจะก่อกวนเราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปเป็นอย่างอื่นนะโอเคมีอะไรเพิ่มเติมอีกไม่มีเชื้อแล้วมันเป็นวงกว้างคือภาพแมคโครหมายถึงไม่มีหมายถึงอยากมีลูกแล้วมันไม่มีเชื้อหมายถึงอยากมีลูกแล้วมันไม่มีเชื้อแบบในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยคิดถูกคิดผิดวะบ้าผมใช้คำว่าบ้าแล้วนะทำไมผมเจอคำว่าบ้าตรงนั้นผมก็คิดผิดนะผมมีสองคนลำบากนะผมว่าลำบากนะคิดให้ดีคิดให้ดีความรักลูกเขาหลานเขากับรักลูกเราหลานเรามันผูกพันนะรักลูกเราหลานเรามันผูกพันนะถ้ารักลูกเขาหลานเขาไม่ต้องผูกพันเป็นภาพของแมคโครถ้าไมโครยุ่งเลยนะผมเรียกมาสองคนผมจะรู้ดี20 ปีไปแล้วก็ยังมีทุกข์กับมันเข้าอยู่อย่างเรารุ่นเรา20อัพช่วยตัวเองได้แล้วรุ่นต่อไปนี้แอมาถึง20ลาไว้ค่ะไม่เข้าใจถ้าอยากมีได้นะเอาลูกสาวแม่ยายมาด้วยจะคอนโทรลในเรื่องของปลดกับด่างให้โดยการผ่านสมาธิถ้าอยากมีนะแต่แจ้งเพื่อกรุณาทราบก่อนมีแล้วจะไปไหนก็ลำบากนะเอาไปคิดใช่ครับเอาไปคิดกดดาวไว้ให้คิดครับเข้าไหมจะเป็นหมายข้อสรุปผมรู้ดีว่าคนไม่เคยเรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าตรงนี้แหละครับนะคิดใหม่ถ้าเป็นไปได้พอเวลาถึงจุดหนึ่งแล้วสิ่งที่เรามีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเอาของเก็บอย่าให้ใครมาแย่งเอาไปกินไปใช้ถ้าไม่ได้ดังใจทุก
เลี้ยงลูกทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเราเลี้ยงสังคมดีกว่าอย่าให้คนในสังคมแตกแยกกันผมว่าจะดีกว่าเยอะนะความคิดอย่างนี้มันจะเป็นความคิดเผื่อแผ่กันปันกันอย่างวงกว้างมีลูกปุ๊บเราจะรักลูกเรามากกว่าสังคมแน่นอน แน่นอนครับแน่นอนความเห็นแก่ตัวสัตว์โลกย่อมเป็นเช่นนั้นเป็นสัจธรรมแต่ถ้าไม่มีลูกเราจะรักสังคมรักหมู่มนุษยชาติจะเข้าใจเขามากกว่าของเราก็อยู่อย่างเป็นสุขด้วยลองไปแชร์กันนะครับสามียายถ้ายังอยากจะมีอยู่ยินดีนะผมมาจับมือแค่นั้นผมใส่ต่อไฟฟ้าไปสถิตแบบอนุกรมประจุบวกลบเท่านั้นเองครับในการที่จะเซตอัพเข้าไปให้อย่าบอกว่าเชื้อเลยครับผมบอกว่าน่าจะเป็นกรดกันดารมันไม่สัมพันธ์กันมันก็ไปทำลายกันระหว่างสเปิร์มและไข่แทนที่มันจะสวัสดีกันมันก็ไปทำลายล้างกันในระหว่างที่มันเป็นสเปิร์มนั่นเองพอมองออกไหมครับถ้าผมพูดตรงนี้พอมองออกเนาะครับก็ลองเอาใครควรดูครับเอาอย่างอื่นครับนอกจากที่ว่าดีขึ้น 80% แล้วไม่มีเชื้อน่าจะได้นะครับอะไรดิสซีดวงอ่ะดิสซีดวงใช่ไหมครับดิสซีดวงนี้ถามว่ามันเจ็บปวดไหมครับไม่ครับไม่เจ็บปวดมันไหลเลือดไหลมาโดยที่ไม่รู้ตัวมันแล้วแต่มันบอกไม่ได้เลยครับเขาแปลว่าโดยไม่รู้ตัวครับอยู่ๆก็แฉมันเรื่อยๆเองให้พี่นาจากอาหารกินเข้าไปครับหลังจากสมมติว่าสมมตินะฮะเมื่อเช้านี่กินอาหารอะไรก็ไม่รู้ตกตอนเย็นไหลละให้ถอยหลังไปหาอาหารมื้อนั้นครับจะเป็นอะไรก็สุดแต่อาหารตอนนั้นมันเป็นตัวที่มันทำให้ร่างกายเราไม่ต้องการผมบางทีมันก็เป็นครับแต่เวลาผมรู้ปุ๊บผมก็ไม่บริโภคอาหารตรงนั้นแล้วก็แค่นี้เองผมเองผ่าตัดดิสโรมาก่อนนะในระหว่างนั้นมีปัญหามากกับการช่วงที่มันบีบรัดแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะยังไงก็ไม่มีเจ็บปวดไม่มีเลยตอนนี้นะที่พูดนี่มันไม่ใช่40ปีมาแล้วนี่เพราะมัน30กว่าปีแล้วนี่ที่ผมพูดตรงนี้โอเคนะนั่นก็คือเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังลิสโดนถวายจนถึงขั้นผ่าตัดของผมจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคนะเอาละลังอื่นไหมครับระบบการสื่อสารใส่ไปก่อนก็ตัวนี้นะฮะที่มันเป็นภูมิแพ้ผมเนี่ยมาจากไมโทโคนเดรียแน่นอนใช่ไหมเดิมมาจากการเผาผลาญไม่ดีถ้าเผาผลาญดีปุ๊บน้ำมันมีเท่าไหร่มันจะแปลงสภาพเป็นพลังงานทันทีน้ำมันในเส้นเลือดนู่นนี่นั่นจะเรียกว่าคอเลสเตอรอลแล้วแต่เขาจะว่ากันจริงๆเอาอะไรทำลายไม่ได้แน่นอนเขาจะลดเพราะมันอยู่ในเส้นเลือดอยู่ในหลอดเลือดเห็นไหมที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดอุดตันนั่นแหละครับไขมันอุดตันไขมันตัวนี้ไม่สามารถละลายได้เอาอะไรไปใส่ก็ไม่ได้ยกเว้นตัว PE พลังงานที่อยู่ตัวเราเองมันจะเผาผลาญมันเองอย่างที่ผมมีอยู่ผมใส่ไปตรงนั้นอยู่จะหายใจสะดวกยิ่งขึ้นแปลว่าหายใจสะดวกปุ๊บมันจะเบิร์นพอเบิร์นปุ๊บไขมันก็จะเป็นพลังงานต่อถ้าน้ำตาลมากมันจะเบิร์นพลังงานที่ว่าเป็นรอดเบิร์นน้ำตาลออกไปเป็นพลังงานต่อมาขับเคลื่อนขึ้นไปทำให้เราแอคทีฟในส่วนทางด้านภูมิแพ้ภูมิก็จะภูมิต้านทานจะเพิ่มมาอิมมูนจะเพิ่มขึ้นมาเองนี่ผมพูดภาษาหมอเนี่ยต้องขออนุญาตครับเพราะว่าผมไม่เรียนหมอจะไปขอยืมภาษาเขามาพูดแต่ผมเองเป็นภาษาธรรมชาติมากกว่าเป็นภาษาฟิลลิ่งซะมากกว่าเราเก็ตฟิลลิ่งนี่ไปดีกว่าน่าจะโอมากกว่าใดๆนะภาษาไว้เพื่อแชร์กันเพราะว่ามันได้รับข้อมูลข่าวสารมาแตกต่างกันนะไปเอาข้อมูลหมอมาอย่างที่คุณคิดเนี่ยเมตาบอลิซึมนี่ก็เป็นภาษาหมออิมมูนอิมมูนิตี้ก็ภาษาหมอเงี้ยใช่ไหมฮะใดๆอีกแล้วหมอก็ไปยืมภาษาตะวันตกมาใช้ใช่ไหมก็มีภาษาคณะอิมมูนิตี้ภาษาอะไรยืมภาษาก็มาใช้หมดตรงผ่านภาษาอะไรคือของจริงแท้คือธรรมชาติอะไรก็สู้ฟิลลิ่งไม่ได้ครับคือธรรมชาติดีสุดเข้าใจไหมแล้วก็พูดภาษาเขาเพื่อให้เขาเข้าใจเขาเข้าใจเราเขาก็ไม่ตามมาเหยียบเราโอเคไหมฮะแต่เขาไม่เข้าใจภาษาเราหรอกเพราะว่าเรามีภาษาจิตเราเหนือชั้นกว่าเยอะ
ไม่เป็นไรเขาไม่เข้าใจเราไม่ว่าแต่เราเข้าใจเขามันโอนะแล้วเราก็ไม่ไปร่ารานเขาเพราะว่าเราเข้าใจเขาเงี้ยเอาไหวไหมเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะสมถะนะไม่วุ่นวายกับใครใช่ไหมเพิ่มเติมมาได้อีกไหมครับแชร์กันครับความจำสั้นยาวๆแค่ไหนกี่กิโลเมตรครับความจำสั้นอ่ะถ้าบ่าวเริ่มต้นจากเริ่มจำมาแอ้มามาถึงนาทีนี้กี่ปีแล้วมันยาวกี่ปีมาแล้วจะถามได้ไหมครับคำว่าสั้นกับยาวนะครับความจริงเป็นคนที่รับรู้เร็วจบเร็วทิ้งเร็วเป็นคุณสมบัติหนึ่งของสิ่งที่ดีไอ้ที่ว่าสั้นคงเป็นเขาว่ามากกว่ามั้งถ้ามันสั้นจริงเราคงจะทำงานไม่ได้มั้งเมื่อเช้านี่เอาอะไรวางบนโต๊ะบ่ายมาไม่รู้เลยบนโต๊ะมีอะไรอย่างนั้นก็ถือว่าอยู่ไหนก็อยู่ไม่ได้ ใช่ไหมฮะไม่ใช่อย่างนั้นมั้งใช่ไหมเนี่ยคำว่าสั้นคงจะมาจากเขาว่ามากกว่ามั้งคุณจำความใจสั้นไปโทษความจำสั้นในเด็กๆถูกความใจความจำสั้นมันจะพัฒนาตัวมันถึงขนาดนี้เฉลยถ้าผมจะถามขออนุญาตเรียนถามว่าจบอะไรมาผมยังไม่ค่อยจะล่วงหรือไปยังตรงนั้นเพราะผมไม่ค่อยจะเริ่มต้นจากคำว่ารู้จักกันคุณจบอะไรมาผมไม่ใช่ถ้าถามว่าคุณทำอะไรได้มาเมื่อวานนี้โอเคนี่คุยกันนานเมื่อเช้าทำอะไรสำเร็จมาเนี่ยคุยกันนานเอาผลของการกระทำมาแชร์ตรงนี้น่าจะดีกว่าคำว่าจบอะไรมาที่แน่คืออะไรก็ได้ขอเป็นอาชีพโอเคนะแต่ที่นี่คือเรื่องสุขภาพเท่านั้นใช่ไหมเรามาเน้นหนักเรื่องสุขภาพเพราะว่าสุขภาพไม่ดีจบอะไรมามันก็แบ๊ะหมดสภาพใช่ไหมเอาสุขภาพก่อนใดๆมันจะเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายของมันเองเมื่อวันพรุ่งนี้มาเรียนนี่มันมาถึงเรามันจะได้แอพพลายได้อย่างง่ายดายเมื่อเรามีสุขภาพดีนะครับอิโมชันแล้วก็จะดีนะอิมเมจเนชันหรืออะไรครีเอทแล้วก็จะดีประมาณความคิดสร้างสรรค์ต่อเติมเสริมต่อจากพื้นฐานเดิมมั่วข้อมูลเดิมบวกข้อมูลใหม่มันก็อินโนเวชันใหม่ได้ใช่ไหมครับถามว่าจะเอาข้อมูลใหม่มาจากไหนล่ะก็เรียนรู้ใหม่ๆเขาว่ากันแต่นี่มาแชร์กันเรื่องของฟิลลิ่งนี่ของใหม่ๆใช่ไหมดูดีอยู่ไหมครับหมดละฮะหมดเนาะครับโอ้ยวันเนี้ยข้ามชั้นเลยจากปอถึงปริญญาทันทีหลายชั้นแล้วกันสรุปผลรวมเรื่องของสุขภาพโอไหมโอเคเปลี่ยนแปลงไหม 80% เมื่อกี้นี้เปลี่ยนแปลงครับตอนนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ในทางที่เร็วแย่กว่าเดิมดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับเห็นไหมครับแค่นี้เองนี่คือเป็นตัวคอนเฟิร์มเรื่องสุขภาพอยากให้เขาอยากให้คนอื่นเข้ามาแอปรูปให้เราเราฟังได้แต่การแอปรูปต้องเป็นเรามันยึงจากมีคอนฟิเดนซ์เกิดขึ้นในตัวเองขอให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็เกิดคอนฟิเดนซ์ขึ้นมาแล้วตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟลงมาเราได้ทุกมิติว่าจะเป็นเบื้องบนกำหนดมาสั่งการมาแล้วก็ครับท่านข้างๆแถวเราด้วยกันก็ความร่วมมือข้างล่างถ้ามีก็ช่วยกันหน่อยน้องนานที่ว่าแค่ให้อยู่ในกรอบนี้ในการทำงานทุกส่วนมันมีทั้งข้างบนข้างล่างและข้างๆเราด้วยผมเรียกว่าแนวตั้งในแนวราบเราอยู่ส่วนกลางทุกๆส่วนให้ได้แล้วเราก็จะอยู่เป็นอยู่ได้ยังมีความสุขไม่ว่างานนั้นจะมาเพียงไหนก็ตามทีเราก็สามารถที่จะซีเล็กงาน1 3 4 5สำคัญได้เลยนะเห็นนะเหนื่อยไหมฟังลุงออกไม่เหนื่อยนะครับถ้าเหนื่อยก็ถามคุณแม่ก็ได้คุณแม่เขาเก็ตอะไรก็ไม่รู้นะกับลุงออกไปถามเองก็แล้วกันจบข่าวนะเอาให้คะแนนตัวเองทั้งหมดครับเป็นภาพรวมเป็นการประเมินผลทั้งหมดครับหลังจากคุยกับลุงออกลุงออกคุยด้วยสิ่งที่ได้คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับรวมความเล่นๆเล่นเล่นตอนนี้ขอ85ก่อนฮะโอเคครูตัดคะแนนโรงเรียนนั้นได้ไหมเอาด้วย80เนาะเห็นไหมนักเรียน85ครูตัดได้ไหมทำไมครูประเมินตัดเสียใจไหมอย่าเสียใจเพราะครูก็มีเทคนิค
วันนี้ให้80พรุ่งนี้สมมติว่านักเรียนบอกว่าได้70ครูให้90เนี่ยครูก็มีสิทธิ์ไม่ต้องกลัวสอบตกยังไงก็ไม่ได้ดีใจแน่เอาเทอมแรกอยู่เอาไป80เทอมสองไป70เทอมที่สามเอาไป90อัพนะฮะบอกคนถามเอ้ยมันเกิดเอเวอร์เอโบต่างหากประมาณนั้นก็จะประเมินผลได้คนใครนะครับทุกคนยินดีครับขอบคุณครับโอ้สายเนเจอร์โอเคครับรับทราบรับรองเป็นการยืนยันสิ่งที่รู้ตรงนั้นเป็นฟิลลิ่งโดยตรงก็ถามจริงไม่เอาไปใช้เรื่องอะไรอย่างเป็นหลักฐานไปให้เผื่อคนรุ่นน้องเข้ามาดูครับรู้ต่อไปนะครับจะเจอว่ามีตัวตนบุคคลนะหลักฐานชิ้นหนึ่งเอ้ยคนรุ่นหลังจะได้ศึกษาต่อไปในเรื่องของ PE Pioneer for Healthcare จบข่าวครับ พระราชมารดาจับน้ำหรือยังนะเอาละไม่เป็นไรจบข่าวครับ มันเป็น